ผมอยู่ที่วัดวิปัสสนาประเทศอินโดนีเซียมาจากอินโดนีเซียราชาด้วยมีสองเรือวัดราชาที่ว่าสองเรือส่วนกล้ามาจากอินโดนีเซียกับกล้าอินโดนีเซีย8พรรษา8ปีแล้วครับอินโดนีเซียนี่เป็นวัดอยู่ในป่าหรืออยู่ในบ้านเขาวัดที่ข้าวของมันอยู่บนเขาเป็นลักษณะของเป็นวัดป่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นเนินเขาเป็นป่าสงัดดีแล้วฮะเนื้อที่17ไร่กว่า17ไร่ทางนู้นเขามีป่ามีเขาเหมือนกันเหรออินโดนีเซียมีป่ามีเขาเป็นที่อุดมสมบูรณ์ครับตรงนี้ป่าไม้ภูเขาก็ยังมีมากกว่าเมืองไทยภาวนาถ้าอยู่ในป่าในเขางั้นก็ภาวนาดีนี่นะเป็นสถานที่ภาวนาดีคนแน่นหมดแล้วถ้านุ่งก็แน่นแล้วมานุ่งก็แน่นแล้วคนเต็มไปหมดแล้ว วันนี้รู้สึกเย็นๆหน่อยนี่ประหลาดดูมันลง20งั้นก็ไม่เห็นลงมากอะไรลง20กลางวัดดูว่าลง12นั้นวัดนั่นก็อุดรก็ผิดกันอยู่ถึง4องศานะคือตรงอย่างวัดเราลง10ทางอุดรลง14ผิดกันมันเกี่ยวคงก็เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยอะไรฉะนั้นอยู่ที่ศาลาก็อยู่ในป่าลึกๆก็ผิดกันนะในวัดนั่นแหละ อยู่ที่บริเวณศาลาไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เขาไปอยู่ลึกๆเงากันอยู่วัดป่าบรรดาตัวในป่านี้ของจริงมันเย็นมากกว่ากันอิสระเย็นกุฏิเรานี่ก็มันก็โล่งอยู่หน่อยไม่ค่อยเท่าไรแล้วอยู่ในป่ารู้สึกว่าหนาวมากกว่ากันแต่ถึงขนาดนอนไม่หลับ ตลอดรุ่งมีอยู่ในป่าอย่างนั้นนอนไม่หลับตลอดรุ่งเลยมีแต่เรามันพูดกันภาษาของเรา ก็เราไม่มีผ้าห่มไม่เอา ให้ผ้าสังฆาฏิพับครึ่งแล้วกีวรพับครึ่งให้เท่านั้นแหละหรือไม่หลับก็ไม่หลับกันทีนี้เมื่อนอนไม่หลับแล้วการนั่งภาวนาก็มาก คือเวลาเรานั่งภาวนาจิตมันจะเข้าข้างในนะจิตเข้าข้างในแล้วบางทีหายเงียบหมดเลยหนาวไม่ปรากฏพอจิตเข้าข้างใน
หัวอยู่ข้างในสงบเย็นอยู่ข้างในไม่หนาวพอปิดถอนออกมาเราจะเริ่มนอนซะให้หลับก่อนหนาวจะบุกเข้ามาไม่หลับหนาวบุกเข้ามาซะก่อนเลยสู้กันที่ไม่หลับไม่หลับลงมาขึ้นนั่งอีกนั่งนั่งมากเวลาหน้าหนาวจริงๆซึ่งมันนอนไม่ได้ก็ต้องนั่งมาก คือนอนไม่หลับจริงเวลาหนาวมากนอนไม่หลับนะสำหรับเราไม่อยู่ผ้าห่มไม่เอาห้องเช่านั้นบังคับกันตลอดเลยจ้ะไม่หลับก็ไม่หลับกลางวันแล้วก็พักเอาเวลามันเพราะนั้น ทีนี้ต้องใช้เวลาจำกัดจำเสียกันนะเวลา คือกลางคืนมันนั่งมากกลางวันนี้ต้องเดินมากนะพอสามทหารเสร็จแล้วเข้าป่าเลยเดินให้มากให้พอกันกับนั่งมากตอนกลางคืน นี่คนอาบน้ำพอบ่ายๆลงอาบไปอาบเสียในอะไรพวกน้ำมันมีอยู่ในหินในอะไรเป็นแอ่งเป็นแอ่งแล้วอาบไปอาบต่อวันเดินให้มากกลางวันต้องเดินมากเพื่อให้มันรับกันกับตอนกลางคืนที่นั่งมากหรือกลางคืนที่มันนอนไม่ได้จริงนอนไม่หลับจริงมันไม่หลับนะหนาวนี่ขนาดนั้นขนาดนอนไม่หลับนะยิ่งเมื่อนอนไม่หลับแล้วมันนั่งพอนั่งติดเข้าข้างในอีกก็ไงความหนาวค่อยจางไปจางไปแล้วหายเงียบเลยอีกก็ข้างในหมดแล้วนี่พอจิตถอยออกมาจะมานอนให้หลับก่อนมันหนาวมันจะบุกเข้ามาหัวหนาวเข้ามาก่อนหรือไม่หลับนะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องลุกนั่งอีกมันกลางคืนต้องนั่งมากเลยทีนี้กลางวันต้องใช้เวลาเดินให้มากให้พอกันนี่ในตัวของเรานี่ตามนี่ตกกระหมดนะหน้าตามันเป็นสะเก็ดเป็นอะไรเต็มไปหมดคือมันหนาวมากขนาดนั้นในหน้าหนาวนี่ตามเรานี่ตกกระหมดเลยนะตามเรานี่มันหมดฤดูหนาวแล้วเพราะเครื่องดัดกันก็คือไม่มีผ้าห่มเอาผ้าสามผืนเอาผ้าสองผืนเท่านั้นยวนสังฆาพับใส่กันแล้วนอนมันหลับได้ก็หลับหลับไม่ได้ก็ไม่ต้องหลับกับนั่งนะนั่งกลางวันนี้นอนเดินให้มากทีเดียวพอฉันเสร็จแล้วเข้าทางยังกลมเดินให้พอกันจนรู้สึกเหนื่อยๆนะแล้วก็มาพักจ้ะพักตอนกลางวันนั่งภาวนาพอเราพักตื่นขึ้นมานี่การนั่งภาวนาอย่างนานไม่ให้เลยชั่วโมงกลางวันนั่งภาวนา1ชั่วโมงออกจากแล้วก็ลงทางจงกรมจนกระทั่งค่ำเลยนั่นให้แบบพอกันเพราะกลางคืนจะสู้กับหนาวด้วยวิธีการนั่งนะ ถึงเวลามันได้ต่อสู้กันได้ต่อสู้จริงๆเพราะมันหนาวจริงๆไม่ใช่หนาวธรรมดานะหนาวอยู่ในป่าในเขาผิดกันกับหนาวอยู่ธรรมดาทั่วๆไป
หนาวอยู่ในป่าในเขาหนาวมากจริงๆเหล่านี้ก็คือความมุ่งมั่นอันใหญ่หลวงก็คือธรรมธรรมนี่เป็นสำคัญมากนะคือจิตมันมุ่งต่อธรรมรุนแรงสิ่งเหล่านี้จึงจะมาทำเป็นอุปสรรคไม่ได้เราเห็นว่าหนาวมากไปร้อนมากไม่ได้เพราะความมุ่งมั่นทางธรรมะนี่มันหนักมันต้องอาจจะต้องพุ่งตลอดไม่เสียเวลาในการภาวนา เนี่ยการฝึกจิตฝึกยากมากนะไม่ใช่ธรรมดาเวลามันคึกมันขนองอยู่ในตัวของมันนั่นแหละมันเป็นของมันเองนะอำนาจของจิตมันแผ่รัศมีรุนแรงมากนะอำนาจของกิเลสจิตนี้เอาไว้จนไม่อยู่เผลอสตินั่นเรียกว่าเอาไว้ไม่อยู่ทำให้เผลออยู่เรื่อยๆต้องหาวิธี หาอุบายวิธีเพื่อเสริมสติติดต่อสืบเนื่องกัน แล้วก็ไม่พ้นผ่อนอาหารอดอาหารนะการเรื่องอาหารเป็นสำคัญกับการภาวนา ถ้าเราฉันให้อิ่มเนี่ยภาวนามันไม่ได้เรื่องนะสติพลาดอยู่เรื่อยเพราะผ่อนอาหารลงผ่อนอาหารลงไปสติจะค่อยตั้งขึ้นดีที่อดอาหารจิตสติตั้งแน่วเลยนั่นเราเรียกว่าความเพียรอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่การก้าวไปกลับมาอะไรนะ อยู่ที่สติถ้าสติสืบต่อกันไปก็เรียกว่าความเพียรอยู่อียาบทใดก็ตามถ้าสติติดอยู่กับใจเรียกว่ามีความเพียรตลอดสายสติได้เผลอไปเสียเมื่อไรความเพียรก็ขาดนี่พูดถึงขึ้นเวทีฟาดกันกับกิเลสมันถึงได้รู้เรื่องรู้ราวกันธรรมดาเราแล้วแต่จะภาวนาแล้วจะระลึกได้แล้วแต่จะเผลอไปนี่อันนี้มาถือเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้นะ ต้องถือเป็นเวลาขึ้นเวทีจริงๆฟาดกันจริงๆอะไรมันบกพร่องตรงไหนถ้าสติบกพร่องการภาวนาไม่ค่อยได้ผลดีนั่นถ้าสติดีเท่าไหร่บังคับจิตได้สติดีบังคับจิตได้ดีกิเลสไม่เข้ามาเพ่นพ่านเนี่ย เพราะฉะนั้นจึงต้องได้หนักแน่นทางสติด้วยวิธีการต่างๆเช่นการผ่อนอาหารอดอาหารคือการอดนอนนี่เมื่อผ่อนอาหารลงไปอดอาหารลงไปการนอนไม่มากแหละยิ่งอดอาหารไปหลายวันนี้นอนนี่หลับเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นคือว่ามันไม่ง่วงไม่ง่วงนะมันง่วงอยู่กับอาหารต่างหากตั้งยิ่งมีอาหารมีกับมีอะไรดีๆแล้วกล่อมได้ดีหลับไม่รู้จักตื่นถ้ามีแต่ข้าวเปล่าไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยง่วงนะไม่ต้องได้ชะแก่ขนาดนั้นเมื่อเราทำแล้วเรามุ่งต่อมรรคต่อผลจริงความเข้มงวดกวดขันในความเพียรของเราต้องให้ติดแนบกันไปเฉพาะอย่างยิ่งคือสติให้ติดแนบตลอดสั้นเท่าสติรักษาใจอยู่แล้วกิเลสจะไม่แสดงออกได้มันจะมีหนาแน่นขนาดไหนก็ตามกิเลสสติครอบเอาไว้ได้เลยสติจึงเป็นสำคัญมากนะทีนี้เวลาจิตเราได้กำลังขึ้นพอสมควรมีความสงบร่มเย็นสติดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาที่จะพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์เรียกว่าจะลื้อโลกธาตุออกจากใจเพราะมันยึดมันถือหมดทั้ง3แดนโลกธาตุนี่แหละตอนออกปัญญาทางนี้สติก็ดีปัญญาก็ดีเดี๋ยวที่นี่ก็หมุนติ้วติ้วเลย
สติต้องสำคัญมากทีเดียวเวลาถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติแล้วเขาว่าสตินี้จะไม่มีเผลอเลยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่เผลอเลยแล้วปัญญาก็ออกไปด้วยกันนี่ถึงขั้นภาวนามีหลักปีเกตสติปัญญาเป็นอัตโนมัติหมุนตัวฆ่ากิเลสโดยลำพังตัวเองถ้าขั้นนี้แล้วหมุนติ้วติ้วเลย เวลามันหมุนไปมากๆนี้ถึงขั้นนอนไม่หลับนะสติปัญญากับกิเลสฟัดกันนี่เป็นอัตโนมัติของมันเองทั้งฝ่ายธรรมทั้งฝ่ายกิเลสส่วนมากก็คือฝ่ายธรรมมีอำนาจมากแล้วตามต้อนกิเลสฆ่ากิเลสไม่มีหยุดมีถอยมีมันเลยนอนมันก็ไม่หลับคือเรานอนแต่ร่างกายเหมือนสูงทั้งท่อนแต่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันหมุนฟัดกันอยู่ภายในนอนอยู่มันก็ซัดกันอยู่ในภายในมันเรียกว่าความเพียรอัตโนมัติ ทีนี้เพื่อว่าไม่หลับแล้วลุกขึ้นภาวนาก็ยิ่งเอาใหญ่เลยเราเดินจากกรมก็เอาใหญ่สุดท้ายมันก็แจ้ง นี่แหละถึงขั้นสติปัญญามีกำลังฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทำลายจิตใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติไม่ว่าหัวใจใดก็ตามกิเลสจะออกหน้าออกตาเป็นเพื่อวงการวงงานเพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไหม้ตัวเองอย่างนี้เหมือนกันหมดหมุนอยู่ตลอดนี่แหละวัฏจักรวัฏวนมันหมุนของมันตลอดทีนี้เวลาทำมีกำลังมากขึ้นอันนี้จะค่อยสงบตัวลงสงบตัวลงเบาลงเมื่อเบาลงจิตก็เรียกว่าจิตสงบเพราะไม่มีกิเลสหยาบๆเหล่านี้เข้าก่อกวนจิตสงบมากเข้าจนกระทั่งถึงเรียกว่าขั้นสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้วก็ถ้าลงถึงขั้นสมาธิแล้วความคิดความปรุงนี่ลำคาญคือไม่อยากคิดแต่ก่อนไม่คิดไม่ได้มันรบกวนอยากคิดอยากปรุงเลือกแล้วเลือกอยู่ตลอดทีนี้พอจิตมีความสงบถึงขั้นสมาธิแน่นหนามั่นคงแล้วความคิดความปรุงนี้เป็นการรบกวนไม่อยากคิดไม่อยากปรุงอยู่เป็นเอกจิตเอกธรรมเป็นเอกกตาจิต จิตมีความแน่วอยู่ในอารมณ์อันเดียวเท่านั้นอยู่นั่งกี่ชั่วโมงก็ได้อยู่ที่ไหนสบายหมดนี่ขั้นสมาธิเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจึงมักติดสมาธิหรือติดสมาธิไม่ว่ามักติดเวลามันเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วมันไม่อยากยุ่งกับอะไร เหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วอยู่เท่าไหร่ก็ได้นั่นนี่ติดแหละทีนี้จากนั้นถ้านั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของการดำเนินควรแก่ปัญญาเต็มที่แล้วทีนี้เดินทางปัญญาใช้ความคิดจิตมันไม่อยากคิดอยากปรุงมันติดความสงบเอาคิดที่นี่คิดทางด้านปัญญาเพื่อถอดถอนกิเลส เพราะความสมาธิความสงบใจ ไม่ใช่วิธีการแก้กิเลสเพียงสงบอารมณ์ ของใจที่มันวุ่นวายให้เข้าสู่ความสงบได้เท่านั้น ให้ถอนกิเลสไม่ถอนถึงออกทางด้านปัญญา แยกธาตุแยกขันธ์แยกอสุภะอสุภังแล้วแต่ความแยบคายของผู้นักภาวนาแต่ละรายอะไรอันนี้ไม่ได้สอนกันนะถึงขั้นปัญญาแล้วไม่สอนกันส่วนมากมันจะเป็นอุบายแยบคายขึ้นในผู้ภาวนาผู้ใช้ปัญญานั่นแหละเป็นขึ้นมาความแยบคายขยายกว้างออกไปกว้างออกไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปกิเลสจะมีกี่ประเภทมันจะตามต้อนกัน ทันกันฆ่ากันได้ ฆ่ากันได้
นี่จนกระทั่งถึงขั้นสติปัญญาอัตโนมัติอันนี้เรียกว่าอยู่ไม่ได้เลยกิเลสไปหลบซ่อนอยู่ที่ตรงไหนคุ้ยเขี่ยขุดค้นเอามาฆ่าจนได้จนได้โดยอำนาจของสติปัญญาอัตโนมัติไม่หยุดยั้งเลยนั่น ที่ความ ความเห็นโทษแห่งความทุกข์ในวัฏวนนี้เหตุบ้าเข้ามากเข้ามากเข้าความเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่จะแก้ตนให้พ้นจากวัฏวนนี้ก็ยิ่งมีกำลังหนักเข้าหนักเข้าก็กลายเป็นสติปัญญา ความเพียรอัตโนมัติไปในตัวในตัวนั่นนี่การภาวนา นักภาวนาทั้งหลายจะผ่านดังที่ว่านี้ไปไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นคือบาลใจ เมื่อถึงขั้นสติปัญญามีกำลังกล้าแล้วกิเลสจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเป็นไม่ได้ตามคุ้ยเขี่ยวขุดค้นตลอดเวลาเอาขึ้นมาฆ ่าหมดฆ่าหมดโดยลำดับ ดีละความที่จะต้องหลุดพ้นจากทุกข์ที่รุนแรงมากทีเดียว ในขั้นนี้เป็นขั้นที่รุนแรงมากที่ให้พ้นโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวเป็นตายไม่คำนึงแล้วที่ความเห็นคุณค่าของความเพียรแก้กิเลสนี่ก็รุนแรงขึ้นโดยลำดับลำดาบนั่นแหละที่ว่าลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมหลับลืมนอนคือความเพียรขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นหมุนออกไม่ใช่ขั้นหมุนเข้านะหมุนออกออกไปเรื่อยๆนี่อยู่ที่ไหน การภาวนามีหลายขั้นนะ คือภาวนาขั้นหยาบๆต้องให้ใจมีความสงบเย็นก่อนพอสงบแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณา ในธาตุในขันธ์สกลกายของเขาของเราป่าช้าผีดิบผีสดพิจารณาแยกออกตัวแดนโลกธาตุเป็นสภาพอย่างเดียวกันจิตที่เคยยึดเคยถือมันก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมารวมไปเป็นพลังของใจเรื่อยไปอย่างนั้น ทีนี้เวลาหมุนหนักเข้าหนักเข้าร่างกายนี้หมดการพิจารณาร่างกายที่ว่าอสุภะอสุภังเหล่านี้หมดเมื่อมันพอตัวแล้วมันอิ่มอิ่มแล้วมันก็ปล่อยร่างกายคือยึดอะไรมันเรียกว่ามันอิ่มแล้วจะพิจารณาหาอะไรมันรู้หมดแล้วอันนี้ส่วนร่างกายก็ผ่านไปก็เป็นเรื่องนามธรรมความคิดความปรุงของจิตที่เป็นนามธรรมส่วนละเอียดละเอียดสติปัญญาตามต้อนความคิดความเห็นเหล่านี้เกิดมาจากไหนจากไหนเข้าในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับไม่ว่าคิดดีคิดชั่วเกิดแล้วดับทั้งนั้นทั้งนั้นก็เห็นความไม่เที่ยงของจิตทีแรกเราก็ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงตีกว้างไปหมดโลกเป็นโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาขั้นเวลาพิจารณาไปพิจารณามันรวมเข้าไปลู่เข้ามาลู่เข้ามาก็มาอยู่ในที่ใจของเราเป็นใจอนิจจังทุกขังอนัตตาละที่นี่โลกไม่สนใจอะไรจะเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สนใจมาติดพันอยู่กับใจตัวเองที่มีอารมณ์ของใจเกิดดับไปคิดดีดับไปคิดชั่วดับไปมันจะแยบออกมาจากที่จิตซึ่งเป็นลวงลางของอวิชชาจากนั้นก็หมุนอยู่ที่จิตเรื่องนอกปล่อยวางหมดแล้วนี่การภาวนาขอให้ท่านผู้เป็นนักภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเราจะเป็นผู้ครองธรรมเหล่านี้ได้ไม่สงสัยถ้าทำตามหน้าที่ของเราหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปจนกระทั่งโลกนี้มันว่างไปหมด ไม่มีอะไรจะพิจารณา สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือใจตัวคิดตัวปรุงอยู่นี่เรื่องทั้งหลายก็มาอยู่ที่ใจมาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกใจไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายต่างหากนี่
เวลาพิจารณาพอแล้วมันถอยเข้ามาหมดก็มาเหลืออยู่ที่ใจ ใจนี้มีความคิดความปรุงปรุงดีดับปรุงชั่วดับดูความเกิดดับของใจแล้วมันเกิดมาจากไหนดับแล้วไปอยู่ที่ไหนนี่สติปัญญาขั้นละเอียดจะตามกันไปตามไปสุดท้ายก็ ไม่ออกจากที่ไหนก็ออกจากอวิชชาปัจจยาสร้างคาลาอวิชชาครอบจิตแล้วหนุนสังขารให้คิดให้ปรุงในแง่ต่างๆออกมาออกมานี่ตามต้อนเข้าไปแล้วเกิดแล้วดับเกิดขึ้นจากที่ไหนมันดับลงที่นั่นตามเข้าไป จนกระทั่งถึงรากเหง้าใหญ่คืออวิชชาปัจจยาสร้างคาลาที่ครอบจิตทั้งดวงนั่นแตกกระจายออกไปจากใจที่นี่ใจดวงนี้ไม่คาดไม่คิดว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้นมาในแง่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายก็เกิดขึ้นแล้วทีเพราะอวิชชาดับเพิบลงไปซะแล้วความอัศจรรย์เกิดคาดเกินหมายก็จ้าขึ้นมาเลยนี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้และพระสงฆ์สาวกท่านบรรลุธรรมบรรลุตรงอวิชชาความ ลงไปราบลงไปเลยธรรมก็จ้าขึ้นมาที่ใจนี่เรียกว่าบรรลุธรรมสันทิฏฐิโกความรู้ผลงานของตนครั้งสุดท้ายได้แก่ความสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงนิพพานไม่ต้องถามหาที่ไหนคือใจดวงบริสุทธิ์สุดส่วนนั่นแหละเป็นนิพพานธรรมธาตุไม่หาจากที่ไหนจ้าขึ้นมาที่ใจหายสงสัยสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่ใจดวงเดียวนี้เมื่อเรียนปัญหาที่ใจของตนจบลงเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ก่อปัญหาก็คือกิเลสส่วนละเอียดสุดเวลา ก่อปัญหาสติปัญญาเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาปราบทำลายลงเรียบมุดไม่มีอะไรเหลือ สังขารเหล่านั้นดับไม่มี สังขารที่ออกจากอวิชชาปัจจยาสร้างขาระ ดับลงโดยสิ้นเชิงเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนขึ้นมา นั่นเรียกว่าหมดงานที่ท่านว่าวุชิตังพระมัจจดียังกตังกรณียังนี่แหละหมดจุดนี้นะงานของลื้อการลื้อภพลื้อชาติเป็นงานใหญ่หลวงมากมาลื้อกันที่จิตใจเพราะใจเป็นผู้แบกหามเอาไว้พอใจเปิดเผยตัวเองถอดถอนสิ่งที่กดทวงจิตใจออกโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นจิตสว่างจ้าขึ้นมาเต็มดวงนั่นท่านเรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าตรัสรู้ธรรมถ้าประสงค์สาวกเขาเรียกว่าบรรลุธรรมหรือตรัสรู้ธรรมก็ไม่ผิดแยกไปตามศัพท์สูงต่ำเพียงเท่านั้นความสิ้นกิเลสเป็นอันเดียวกัน นั่นละที่นี่เมื่อกิเลสทุกประเภทสิ้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรกวนใจมันก็มาชี้นิ้วได้เลยว่าอ๋อมีกิเลสเท่านั้นไม่ว่าจะประเภทใดเป็นตัวยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนตามส่วนของกิเลสหนักเบามากน้อยเท่านั้นเมื่อกิเลสได้สิ้นซากลงไปโดยประการทั้งปวงแล้วไม่มีอะไรเป็นภัยต่อใจใจจึงเป็นอิสระใจจึงเป็นธรรมธาตุใจจึงปรินิพพานสดๆร้อนๆขึ้นมา ที่ตัวเองนี่ละธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนเวลานี้แล้วพวกเรานี่พวกสุดเอื้อมหมดหวังนะถ้าจะบำเพ็ญ ชำระกิเลสให้เบาบางลงไปสุดเอื้อมหมดหวังแต่การสั่งสมกิเลสเอาตายก็ว่าเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่รู้จักเบื่อหน่ายอิ่มพอหรือเช็ดหลับมันแหละวิ่งตามกิเลสโลกทั้งหลายจึงในตายกองกันอยู่ด้วยกองทุกข์ทั้งหลายไม่มีวันจืดจางว่างเปล่าไปได้เลยเพราะมีความรักสังวรในกิเลสไม่เห็นโทษของกิเลสพอถึงขั้นเห็นโทษของกิเลสจะไปเห็นที่หัวใจดวงเดียวกันสลัดปัดออกจากใจแล้วไม่มีจากนั้นก็ทำเต็มดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นอันเดียวกันจ้าขึ้นมาแล้วความทุกข์ทั้งมวลหมดภพชาติ เราไม่เคยรู้ก็เห็นก็ตามที่ท่านว่าญาณัญจปนเมดัสนังอุตปาติความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตนี่ท่านแสดง
แก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5อกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิปุนัพพโวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นนั่นละตัดสินพระพุทธเจ้าตัดสินด้วยสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดที่ขาดสะบั้นลงไปไม่มีเหลือนิพพานจ้าขึ้นมาที่ใจดวงบริสุทธิ์ล้นล้วนนั้นนี่ธรรมเหล่านี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายมีเบญจวัคคีย์ทั้ง5รู้ตามหลังกันมาจากนั้นกับสาวกไม่นับประมาณเกิดขึ้นมาเรื่อยอบรมเรื่อยฟังเรื่อยชำระเรื่อยบรรลุขึ้นมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ที่เป็นสังฆังสนังกัจฉามิของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จึงมีมากมายก่ายกองนับไม่ได้เลยนี่หลุดพ้นด้วยวิธีการอย่างนี้ทำเหล่านี้สดสดร้อนร้อนกับผู้สนใจประพฤติปฏิบัติผู้ไม่สนใจถึงจะกอดคัมภีร์อยู่ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเดินจงกรมหยอกหยอกหยอกเอามาสองขาไม่พอเดินไปยืมขาหมามาเดินยืมขาหมามาเดินแล้วฟาดเอา10ขามาเดินก็เท่ากันเพราะเดินหยอกหยอกไม่มีสติสตังเป็นความภาคเพียรชำระกิเลสมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นหรือถ้ามีความเพียรมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นกำจัดมันอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะหนาแน่นเท่าภูเขาลูกไหนนะมันจึงจะทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าทำลายได้ด้วยธรรมประเภทเดียวกันธรรมประเภททำลายกิเลสกิเลสเท่ากับภูเขาทั้งลูกทำเป็นเครื่องทำลายพระองค์ทำลายลงราบเลยแล้วจากนั้นมาประกาศธรรมสอนสัตว์ทั้งหลายมีพวกสาวกเป็นสำคัญได้ยินได้ฟังวิธีการทำลายกิเลสซึ่งหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกให้พังลงด้วยอัดด้วยธรรมประเภทเดียวกันก็พังลงไปเรื่อยๆบรรลุธรรมขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งให้เห็นประจักษ์ธรรมนี้เป็นธรรมตายตัวใครนำไปแก้กิเลสกิเลสไม่เหนือธรรมไปได้เลยต้องพังด้วยกันด้วยกันนี่แหละเมื่อถึงขั้นแก้อย่างนี้เอาจนสว่างจ้าขึ้นมา ที่นี้วันนัตถีดานิปุนัพพโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดแล้วสันทิฏฐิโกคือรู้ผลงานของตนครั้งสุดท้ายว่าขาดสะบั้นไปหมดระหว่างจริงวัตถุวัตจักรกับวิวัตจักรคือพระนิพพานเป็นคนละฝั่งละฝาไม่ใช่นะไม่ใช่ฐานะที่จะมาซึมซาบต่อกันได้ฝั่งนั้นมาต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปต่อฝั่งนั้นไม่ได้อีกแล้วนั่นท่านเรียกว่าอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบแล้วคือขาดเป็นคนละฝั่งนี่ฝั่งวัฏวนฝั่งโลกฝั่งสงสารนี่ฝั่งแห่งวิวัตตะความขาดสะบั้นจากหมุนความหมุนเวียนทั้งหลายเป็นจิตที่สว่างจ้านั่นเป็นธรรมธาตุจะเรียกว่าธรรมธาตุก็ได้เรียกว่านิพพานก็ได้นิพพานเที่ยงก็ได้นี่แหละธรรมธาตุ เวลาเราแยกออกมาเราจะให้ชื่อให้นามอะไรก็ไม่สนิทใจพอใกล้เคียงกันบ้างก็คือนิพพานหรือนิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุให้แยกยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่ได้สำหรับท่านผู้เป็นท่านไม่สงสัยแต่เราที่จะตั้งสมมุตินิยมขึ้นมานี้ได้เพียงแค่นี้นอกนั้นเลยคาดเลยหมายหาความแน่นอนไม่ได้เลยนี่แหละกิจที่บริสุทธิ์แท้ท่านเป็นอย่างนั้นมีอยู่กับเราทุกคนเป็นแต่กิเลสตัวโสกโปกโสมมมืดดำปกคลุมหุ้มห่อกิจนี้ไว้ให้ชำระโดยการกุศลทุกประเภทการให้ทานการรักษาศีลการเยอะการเจริญเมตตาภาวนาล้วนแล้วตั้งแต่กลอุบายวิธีการที่ชำระกิเลสตัวเหนียวแน่นยึดวัฏวนเป็นเรือนเกิดเรือนตายนี้ให้มันขาดสะบั้นลงไปพออันนี้ขาดลงไปแล้วก็ไม่มีนั่นแหละท่านว่าสุญญโตโลกังท่านสอนพระโมคคัลลาว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสุโมคคลาชัสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหจะเอวังมัจจุตโลสิยา
เอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อฟังที่สติทุกเมื่อสดาสโตให้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเราว่าเขาอันเป็นก้างขวางคอนี้ออกแล้วจะพึงหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพยามัจจะหลุดพ้นจากความตายทั้งหมดพยามัจจุราชคือความตายจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้นี่ท่านแสดงให้พระโมคคัลลาฟังซึ่งกำลังเอื้อมนิพพานเอื้อมดุดเอื้อมติดเอื้อมดุดเอื้อมติดยืนพระองค์ก็ใส่ป้างเข้าไปตรงนั้นก็ถึงนิพพานโลกเป็นของศูนย์เปล่าทั้งหมดเลยนั่นแหละทีนี้ผู้บำเพ็ญทั้งหลายก็เมื่อบำเพ็ญตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนอย่างนั้นแล้วไอ้เรื่องสุญญโตโลกังจะเป็นโลกว่างไปหมดจากหัวใจของผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยกันหรือจะว่าเป็นพระโมคคัลลาด้วยกันหมดบรรดาสาวกทั้งหลายเป็นพระโมคคัลลาด้วยกันไม่ผิดเพราะธรรมชาติเราเป็นผู้จิตว่างหมดแล้วโลกเป็นของศูนย์เปล่าจากจิตของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยกันจะเรียกว่าเป็นพระโมคคัลลาด้วยกันก็ไม่ผิดนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆเราอย่าให้กิเลสมาปั้นมาแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกสัตว์โลกสดๆร้อนๆสัตว์โลกตาบอดหูหนวกใจมืดใจดำมันลากไปไหนก็ไปลากไปไหนก็ไปถ้าลากเข้าศีลเข้าธรรมร้องแงกแงกแงกเหมือนจูงหมาใส่ฝนไปที่ไหนได้ยินแต่เสียงแงกแงกแงกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเราสลดสังเวชพูดสดสดร้อนๆให้พี่น้องทั้งหลายฟังคือเวลาลากเข้าศีลเข้าธรรมบำเพ็ญความดีงามนี่ฟังเสียงร้องเงาะเงาะแงกแงกวันนี้ลำบากวันนี้เหน็ดเหนื่อยเนี่ยเสียงร้องแงกแงกบทเวลาเสียงดังก็คือเสียงหมอนดังตะวมล้มลงใส่หมอนอันนี้ดังมากนะมันจูงเข้าพอความภาคความเพียรทำบุญให้ชาญนี่เสียงร้องแงกหนักแงกหนักทั่วประเทศเขตแดงแล้วจูงลงหมอนฟังเสียงดังตะวมเลยจนหมอนแตกไม่รู้พวกเรานี่พวกหมอนแตกพวกร้องแงก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 จะทำความภาคเพียรขี้เกียจขี้ข้านท้อแท้อ่อนแอสุดท้ายก็มาหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้ามาหาเรื่องใส่มรรคผลนิพพานว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกเป็นผู้สอนไว้ด้วยความแม่นยำแต่พวกที่ตาบอดหูหนวกมันเพี้ยปิดเที่ยวลบล้างให้หมดทีนี้ว่าก็มาลบล้างตัวเองหาทางก้าวไปไม่ได้ก็ลงไปที่เจ้าของลบล้างบาปนรกสวรรค์ไม่มีนี่ให้เป็นแดนสวรรค์ขึ้นมาแทนมันก็เป็นแดนนรกไปโดยลำดับจนกระทั่งจมเลยเนี่ยพวกลบล้างธรรมของพระเจ้าคือลบล้างทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ตัวเองแล้วเปิดทางเพื่อนรกอวิชชาเข้าใส่ตัวของเราเองโดยการลบล้างธรรมถึงให้พากันพินิจพิจารณาสร้างความดีให้ดีนะใจนี้ไม่เคยตายการไม่เคยตายพิสูจน์กันด้วยภาคปฏิบัติแล้วพิสูจน์โดยการอ่านตำรับตำราไม่หลงใจนะพระพุทธเจ้าโดยแท้เป็นผู้แสดงไว้ว่าจิตนี่เป็นอมตะจิตจิตไม่เคยตายไม่เคยจีบหายแม้จะตกนรกหมกไหม้ไปกี่กับกี่กันแต่โลกอนิจจังมันก็เปลี่ยนของมันไม่เปลี่ยนช้าก็เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนจนกระทั่งหมดกรรมที่ตกนรกอยู่กี่กับกี่กันเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสิ้นกรรมแล้วก็หมดไปได้มันก็เปลี่ยนแต่จิตนี้ยอมรับเรื่องทุกข์มากน้อยเพียงไรยอมรับปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ยอมรับในเรื่องศูนย์ใจไม่เคยศูนย์ทุกข์ขนาดไหนก็ไม่เคยศูนย์ทุกข์นั้นยอมทุกข์ยอมรับว่าทุกข์แต่ความศูนย์ของจิตไม่มีนี่ละตัวสำคัญตรงนี้เราจะทราบได้เวลาจิตตภาวนานี่เป็นสำคัญไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลย ว่าจิตนี้ตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดพิสูจน์กันไปหนักเข้าเป็นตามรอยของกิเลสตามรอยของจิต
จิตนี่มันเคยเกิดในภพใดชาติใดมันเป็นล่องลอยมาเป็นลำดับนะเหมือนเรามาจากบ้านมาถึงสถานที่นี้เราก็คิดถึงล่องลอยการมาของเราได้ทีนี้การเกิดตายของเราจิตมันทะลุย้อนหลังการเกิดการตายของตัวเองมันก็เป็นล่องลอยมาอย่างนี้พอมาถึงขั้นนี้แล้ววิมุตติหลุดพ้นขาดสะบั้นลงไปแล้วเรื่องล่องลอยไม่มีแต่ล่องลอยเก่าล่องลอยใหม่ที่จะเหยียบย่างเพื่อความทุกข์ความทรมานอีกต่อไปไม่มีนั่นเรียกว่านัตถิดานิปุณัพพะโวตั้งแต่นี้ต่อไปการที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่มีมันขาดสะบั้นจากกันแล้วระหว่างสมมุติกับวิมุตติขาดตรงที่นักจิตภาวนาตามเข้าไปล่องลอยของจิตจิตละเอียดเท่าไหร่สติปัญญายิ่งละเอียดตามเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์ปัดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราซึ่งเป็นเงากรองใจให้ใจหลงอยู่นั้นออกหมดมีแต่ใจล้วนๆเป็นใจที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วนั่นเราไม่ต้องถามหานิพพานเรื่องธรรมธาตุก็ไม่ต้องถามท่านผู้รู้ท่านผู้เป็นฉะนั้นท่านจะไม่ถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานที่ไหนไม่ถามจ้าอยู่ภายในนั้นแล้วนี่ละการบำเพ็ญธรรมธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆศาสดาองค์เอกเป็นผู้ทรงสั่งสอนไว้ทุกอย่างไม่ผิดไม่พลาดอย่าดูรูปคำๆไปตามกิเลสให้มันหลอกลวงตลอดไปแล้วจะจมตลอดไปหาวันฟื้นไม่ได้นะให้ฟังเสียงศาสดาองค์เอกผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีคำหลอกลวงสัตว์โลกแม้คำเดียวเลยสวขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นส่วนกิเลสนี่มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดมาขอให้ท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณา วันหนึ่งจิตใจของเราได้สัมผัสกับธรรมเป็นจิตใจที่มีค่ามีราคาเราระลึกถึงธรรมพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้ระลึกถึงศีลถึงฐานของเราเราได้สร้างคุณงามความดีมาเท่าไหร่ก็เป็นสง่าราศีเป็นเครื่องประดับใจของเราส่งเสริมใจของเราให้ภาคภูมิใจเพิ่มอนิสงส์ขึ้นไปเป็นลำดับลำดาจิตมีค่ามีราคาไปตลอดนี่ไม่เหมือนจะระลึกตามกิเลสระลึกกับมันเพลินไปตลอดยิ่งจมไประลึกถึงธรรมเจริญถึงธรรมเจริญธรรมและลึกถึงธรรมจะยิ่งเจริญขึ้นโดยลำดับให้พากันตั้งอกตั้งใจนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แหละเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ขอทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเกิดมาเรามีวาสนา ได้พบได้เห็น พุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเลิศเลย มีศาสนาเดียวเท่านั้นท่านทั้งหลายอย่างมงาย พูดให้ชัดเจนเราไม่พูดเพื่อกระทบกระเทือนไม่มีคำว่าเพื่อไม่มีเจตนาต่อสิ่งใดแต่พูดตามหลักความเป็นจริงศาสนาที่แท้จริงโยกสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากทุกข์จนกระทั่งถึงพระนิพพานมีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นศาสนาของผู้สิ้นกิเลสสอนตรงไหนพุ่งถึงจุดหมายปลายทางศาสนาของขลังกิเลสสอนตรงไหนพากันจมก็นำมาเป็นศาสนาสอนโลกมันก็ศาสนาของกิเลสสอนไปเฉยมันก็เป็นกิเลสบันยังคำหาความเป็นอรรถเป็นธรรมไม่ได้นั้นศาสนาเต็มตัวจมนรกได้เต็มตัวเหมือนกันยิ่งฆ่าเขาในมากเท่าไหร่ยิ่งไปสวรรค์ได้เร็วนี่แหละเต็มตัวนะให้พากันจำละการแสดงธรรมก็ เห็นว่าสมควรแก่ท่าแก่ขันแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยวันนี้ได้กี่นาทีเทศวันนี้40นาทีครับโอ้ถึง40แล้วครับเนี่ยก็ดูว่ามันไม่นานแต่มันบอกในธาตุขันธ์นะที่หยุดนี่เพราะธาตุต่างหากมันอ่อนลงก่อน เป็นยังไงล่ะฟังเทศถ้ากรรมฐานเรานั่นน่ะฟังเทศเราพิจารณาสิเทศเรานี่มันอยู่กับเราทุกคนนะตีเข้าไปตรงนั้น ก็พอนั่งฟังไปแล้วก็คิดไปว่าธรรมะของพระพุทธท่านเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะก้าวฟังไปแล้วก็มหัศจรรย์ไปด้วยครับผมว่า
ถ้าทันคนหลวงปู่ก็90กว่าแล้วแต่ว่าทำจำทุกสิ่งทุกอย่างนี่ไหนไหนมาไงหูผมอยู่ฟากจรวดดาวเทียมมันไม่อยู่ที่นี่มันจึงไม่ค่อยได้ยินไหนว่าไงว่าอีกทีนึงก็ว่าผมฟังหลวงปู่เทศนาไปแล้วแบบเกิดความอัศจรรย์ใจว่าอายุของหลวงปู่ก็90กว่าแล้วแต่ว่าทำจริงทำจำทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบาลีทั้งคำทั้งเรื่องที่ว่าบรรยายออกมาได้อย่างมหัศจรรย์มากครับผมเป็นเรื่องที่ว่าทำมันมาได้90กว่านะทำไม่มีไว้ทำเป็นธรรมเข้าใจไหมไอเรานี่มันมีไว้มันจึงต้องได้อาศัยธาตุขันนี่เทศไปนานเข้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่ธาตุขันเลยพาทำไม่มีไว้หยุดด้วยกันเข้าใจนะไม่มีผิดไม่มีพลาดเลยครับผมเรื่องการจัดจริงๆไอ้ทางย่านบาลีนั่นการแปลเราก็เคยแปลมาแล้วไม่ใช่หรือแปลโดยอาจแปลโดยวรรณชนะใช่ไหมถ้าแปลโดยวรรณชนะต้องมีธาตุวิพัฒน์ปัจจัยเก็บไปหมดแปลโดยอาจพุ่งเข้าถึงตัวเลยเข้าใจหรืออันนี้ส่วนมากกรรมฐานท่านมักจะแปลโดยอาจนะท่านจะไม่ไปทำแบบโดยพยัญชนะคือมันไม่ถึงตัวเร็วพอมองเห็นปั๊บใส่เปี้ยงเลยล้มตูมเลยไม่ต้องไปตามรอยมันเห็นตัวมันแล้วไปตามรอยมันยิงตูมเข้าใจไหมเหมือนเราตามรอยโคไปหรือรอยสัตว์ไปเนี่ยไปยังพอมองเห็นตัวแล้วก็ใส่เปี้ยงเลยตายรอยมันก็ไปหาตัวมันนั่นแหละเข้าใจไหมนี่กระบวนการทางกรรมฐานท่านจะแปลโดยอัดแต่อย่างกงไปเลยเพ่งไปสุภาพจึงมีการสาธารณจะพูดตามพวกเป็นหนอนแท้กระดาษเอาผมเป็นก็เป็นมหาผมไม่ได้ประมาทการเรียนนะถ้าแปลให้มันถูกต้องตามทุกบททุกบาทแล้วพวกนี้พวกแหนหนอนแท้กระดาษเข้าใจไหมถ้าแปลเอาตามหลักความจริงที่ปฏิบัติมายังไงพุ่งเลยนี่แหละคือแปลโดยอัดพุ่งเลยนี่ผมก็เป็นมหาผมว่านอนแท้กระดาษก็ผิดไปไหมใช่ไหมล่ะเพราะเคยเป็นมาแล้วนี่คือมันไปหยิบอยู่ตั้งแต่ธาตุวิพัฒน์ปัจจัยต่างๆนั่นมันไม่เอาความจริงอันนั้นเป็นตัวหนังสือแต่ชี้แนวทางเป็นแบบเป็นผังเข้ามาที่นี่นำมาออกมาปฏิบัตินี่ก็มาเจอตรงนี้อยู่ที่นี่กระดาษก็เป็นกระดาษธาตุวิพัฒน์ปัจจัยก็เป็นวิพัฒน์ปัจจัยนั่นฟาดแต่มันถึงขีดแล้วนิพพานก็เป็นนิพพานอยู่ที่นี่มันไม่ได้เป็นอยู่ที่กระดาษเข้าใจไหมกิเลสก็อยู่ที่ใจฟาดที่ขาดสะบั้นลงไปแล้วความบริสุทธิ์ขึ้นที่นี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระดาษเข้าใจหรือนั่นน้ำแปลอย่างนั้นที่ต่างคนต่างเรียนมาแล้วมันพูดกันง่ายแปลโดยอัดแปลโดยวรรณชนะแปลโดยวรรณชนะนี่ต้องหยิบมาทั้งธาตุวิพัฒน์ปัจจัยยาตกเอกพจน์ไปมันก็หูพจน์แต่เดี๋ยวว่ามาให้สู่ว่าไปช้าเจ็บน้อยเจ็บนี้ทางแปลด้วยอาจจะใส่พุ่งเลยนี่เห็นตัวมันใส่เลยจริงเลยงานนะข้าวขอประธานโอกาสถามอีกครับสักหนึ่งคำถามครับผมคือเป็นคำถามที่ญาติโยมชาวอินโดนีเซียก็ถามอยู่บ่อยๆว่าธรรมะอะไรซึ่งปฏิบัติแล้วทำให้จิตสงบง่ายที่สุดครับผมใช่กรรมฐานบทไหนครับคำถามที่ว่าจะภาวนาทางลัดนะครับไอ้ผู้ที่มาสอนนี่จะไม่ได้มีทางลัดนี่นะหรือมันจะเข้ากันได้ไหมอ่ะไอ้พวกนี้ไม่มีทางลัดมันต้องเดินตามรอยอินโดนีเซียจะเก่งมาจากไหนจะให้สอนทางลัดเราทำเราแค่เป็นแค่ตายถ้าเราเป็นทางลัดเราจะลำบากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าสรุปไว้3หนถ้าเป็นทางลัดแล้วนะถึงเดียวไม่ต้องตายไม่ต้องสรุปพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่สรุปมาทั้ง3หนไอ้เราก็แค่เป็นแค่ตายแล้วพวกอินโดนีเซียจริงมาจากไหนจะให้เราสอนทางลัดอย่างนี้เราสอนไม่ได้เราไม่มีทางลัดนี่จะทางตรงต่อความจริงเข้าใจไหมตรงต่อความจริงกับทางลัดแล้วแต่พิจารณาเถอะคือกับภาวนาสำคัญมาก
คือเห็นตัวเป็นหยับๆตามรอยเขาใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปภาพปฏิบัติที่เราเรียนมามากว่ามันจะหมุนเข้ามาอยู่นี่หมดนะเรียนมามากว่ามากว่าคือกลัวจริงอยู่ที่นี่อันนั้นเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นเงาของธรรมตามตำรับตำราเนาะคือเราก็เรียนมามันก็คู่กันเข้าใจแล้วพอปฏิบัติเข้าไปกลัวจริงๆมันเลยมาอยู่ที่นี่หมดเรียนหนักเข้ามันไม่ออกไปปริยัติเนาะมันก็หมุนอยู่ภายในรู้ขึ้นที่นี่เลยนะมันก็เป็นประเรียนตีประโยคอ่ะไม่ได้เป็นประเรียนครับผมในการศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ศึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ครับศึกษาขั้นพื้นฐานของบาลีเท่านั้นครับอาจารย์ก็จำก็เรียนอันนี้อ่ะเรียนวิธีแก้ที่เนี่ยว่ามันขาดความจัดใจแล้วแต่ว่าชั้นไหนไม่สนใจเนี่ยพี่เหตุเนี่ยกลัวไปจ้างไปแจงให้หลงเรียนแล้วสอบได้ชั้นนี้ว่ะเรียนแทนที่จะรู้อายุธรรมนำไปปฏิบัติมันไปฟาดพี่เหตุมาครอบหัวมันจะเรียนได้ยักษ์สังตีแหนกขึ้นอย่างนั้นพี่เหตุได้ยักษ์สังโทสูงขึ้นเรื่อยนะโอ้เราได้สูงนะว่ะฟาดขึ้นยักษ์คำเอกคอหมดขึ้นถึงแบบเป็นมหาเหยียบขี้หมาก็ไม่แตกมันเรียกว่ามันเต็มยศมันเดินหยับหยับเดินเจ้ายศบ้ามันเข้าใจวันนี้พูดสนุกมีหลายอย่างนะมันออกหลายแบบมันเรียกแบบไหนจะเข้ามาก็ควรจะออกแบบไหนมันจะออกยังบอกได้ดีนะเก้าปีที่แล้วเก้าผมเคยทำหนังสือกับอารัธนาเป็นประคุณท่านเพื่อไปอินโดนีเซียทางอินโดนีเซียเขาก็ทราบว่าหลวงปู่จะมีโอกาสได้ไปโอ้โหเขาดีใจกันมากเตรียมตัวกันจากเกาะต่างๆเตรียมที่จะเหมารถเหมาเครื่องบินมารอรับหลวงตาที่จาการ์ตาแล้วครับผมปีที่แล้วมันมีตามมาด้วย3คนเดี๋ยวจะวางอะไรที่เราไม่ไปครับผมก็นั่นไม่เสียวาสนาความดีอกดีใจไม่เสียละเราตอนนั้นมันก็วาสนาน้อยมันยังก้าวไม่ถึงนั่นแหละเมื่อเห็นหมอมานี่เก่งมากหมอกับผู้ศึกษาศาสนาตามหลักความจริงเข้ากันได้จริงหมอจะเป็นผู้ใกล้ชิดติดพันกับพุทธศาสนามากที่สุดเพราะเรียนศรีรศาสตร์เหมือนกันศรีรศาสตร์คือเรื่องร่างกายแต่ฝ่ายหมอที่เรียนไปเพื่อทางเดินของธาตุของขันของเส้นต่างๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องโรคเรื่องไฟมันขัดตรงไหนสะดวกไม่สะดวกตรงไหนเพื่อแก้โรคไข้แต่พุทธศาสนาเพื่อแก้ที่ตัวมันยึดมันถือเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากศรีรศาสตร์คือรู้ทางร่างกายทางนี้เราก็เคยนั่นแหละกับอาจารย์หมออวยโอ้ยฟาดกันเต็มเหนียวนะกับอาจารย์หมออวยหมออวยอาจารย์หมออุดมเป็นอาจารย์หมออุดมไม่ค่อยจะพูดอะไรมากนักหรอกกับอาจารย์หมออวยเอากันหนักหนักบอกเอากันเลยเอาท่านนั้นนักวิทยาศาสตร์อันนี้พุทธศาสตร์เอาฟาดกันดูว่าฟาดกันลงนะอาจารย์มาอวยลงสนิทเลยก็เป็นอย่างนั้นแล้วพุทธศาสตร์เป็นความรู้ของท่านผู้ซึ่งที่เลยนั่นวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ของคนมีที่มันต่างกันราฟ้ากับดินของผู้ซึ่งที่มันครอบไปหมดเลยนั่นผู้หาคำจริงแล้วยอมทันทียอมพุทธศาสตร์จะปล่อยอันนี้มันจะปล่อยหลังกระปาดออกมาแล้วนั่นนี่นะพูดไปพูดมาแล้วลืมหลังกระปาดไปแต่นั้นนี่เห็นไหมล่ะพูดใจสบายทุกอย่างเลยเนี่ยก็มันมีโรคเกิดกันตื่นหาอะไรวะ
้องก็ฟังถ้าพูดน้องก็ฟังนี่จะดูจะลูกศิษย์ดูหาผู้ที่อยู่ที่อยู่บนเขียงถูกสับทุกวันนะผู้อื่นเขาไม่มีเวลารู้ไม่มีโอกาสรู้พวกที่อยู่บนเขียงถูกสับทุกยามจะรู้เรื่องหนองกระปาดเขาจะฟังจะเล่านิทานหนองกระปาดให้ฟังเทศแบบไหนก็เทศมาแล้วจริงจะเอานิทานย่อให้ฟังหนองกระปาดบางทีไปก็ลูกศิษย์ก็บอกนี่ชี้เนี่ยบ้านหนองกระปาดอยู่นี่ตัวจริงอยู่นี่นะไม่ได้ลบเลือนไปไหนนะเราบอกบ้านนั่นจะเลี้ยงวัวฝูงที่เขาไปซื้อวัวบ้านแกเขามาให้ตัวละ3บาทวัวตัวหนึ่งเขาให้ตัวละ3บาท3บาททีนี้แกก็มันจะเอา4บาทยันกันอยู่นั่นแหละนั่งอยู่บนชานเรือนนะคือแต่ก่อนมันมีควายอยู่ข้างล่างบ้านต้องสูงข้างล่างเป็นควายฝนตกมาก็ไม่เปียกควายก็อยู่ใต้ถุนนี่บ้านสูงแล้วก็มีชานเรือนก็นั่งอยู่นั่นแหละนั่งคุยกันกับพวกข้าที่ก็ไปซื้อวัวเขาก็จะให้3บาททางนี้ก็จะเอา4บาทเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่นั่นฟังดีนะพวกนี้อ่ะมันไม่มีวาสนามันไม่ได้ยินนะถึงพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยินวันนี้ถ้ามีวาสนาบ้างแล้วจะได้ฟังได้ยินทีนี้พอนั่งเลยนั่งมานั่งแบบนี้แหละนี่นั่งแบบนี้นะสิมันลืมตัวไปเลยมันก็4 บาท 4 บาทเรื่อยเดียวท่านนั่งเขาก็จะให้3บาทพอดีเมียขึ้นมามามองเห็นผัวมองเห็นผัวแล้วเห็นหำผัวเข้าใจไหมแล้วก็อายบ้านเขาเลยที่ขยิบตาใส่ผัวขยิบตาใส่ผัวขยิบตาแล้วก็เข้าในห้องไปนี่พอเมียขยิบตาใส่ผัวนึกว่าเมียขึ้นราคาที่แรกว่าจะเอา4 บาทเขาจ่าย3 บาทพอเมียขยิบตาแต่จะนี่ก็5 บาท 5 บาท4 บาทแล้วขึ้น5 บาทโอ้ตั้งแต่4 บาทก็ยังไม่ลงกันแล้วทำไมจึงฟาด5 บาท6 บาทไม่เอาแล้วเขาก็ลงกันไปแล้วเดี๋ยวเมียก็ออกมาที่เขาจะให้ตัวละ3 บาทก็สมควรขายเขาแล้วแล้วทำไมถึงไม่ขายเขาจะดีไม่ดีฟาดขึ้น5 บาท 5 บาทยังไงวะอ๋อก็แกเธอก็เธอขยิบตาเลยยันหนึ่งวันไอ้ขึ้นราคาไม่ขยิบอย่างไหนปลาปล่อยหำไม่เขาเห็นนั่นน่ะมันอายจะตายไปอยู่โอ้ยเสียดายเสียดายมาเอาเสียแล้วเขาเปิดเลยวันนี้เขากลับหรือยังก็ไปที่แต่น้องกระป๋ามันมีนิทานอย่างนั้นนิทานสดด้วยมันมีแต่พูดหรือปล่อยหำให้เขาไม่รู้ตัวเมียขึ้นมาเห็นหน้ามันอายเขาเลยที่แล้วก็หยิบตาใส่หัวนึกว่าเมียขึ้นราคา5 บาทเลยเป็นเรื่องนิทานหนองกระปาดเข้าใจแต่ที่นี่เข้าใจหมดทุกคนเลยเหรอหนองกระปาดนั่นน่ะความเห็นมันต่างกันเยอะอะไรอย่างนี้น้องกระปาดหรือนี่ก็ดีมันจะตายแล้วนั่นนี่นะโอ้วันไหนฉันด่วนทุกวันกินมีคนถวายทอง2 บาทกว่าโอ้หลายบาท2 บาทกว่าเออได้ทุกวันทองได้ทุกวันพวกอยู่ไกลๆมันได้ยินไหมนิทานน้องกระปาดน่ะพวกอยู่ถนนนั่นน่ะมันมีไม้อยู่นั่นน่ะมันได้เราทำท่าขู่เฉยมันอูดีกว่าเราอีกด้วยถ้าเป็นของเล่นอย่างนี้มันอูดีกว่าเราพวกนี้นะถ้าเป็นของจริงมันแง่ๆเหมือนจุงหมาใส่ฝนเคยได้ยินหลวงปู่เล่านิทานเรื่องนี้
2523 23 9เคยไปอยู่กับหลวงปู่ที่บ้านป่าบ้านตาเคยอยู่สาวครับผมแล้วได้ทราบอะไรตอนนั้นหลวงปู่เล่านิทานเรื่องซูนีนะครับนี่ใช่เรื่องสมุนีเอาละไม่พูดมันเสียเกียรติเพราะนิทานนี้นิทานสูงมากนะนี่มาพูดอย่างนี้เสียเกียรติหมดไม่เอาไม่รู้ไม่เอาไม่พูดสูนิทานสมุนีได้อะไรไหมสองตัวนี้นะ ก็ได้อะไรมาสำคัญกันไปสองตัวนี้ไปเข้ากรง สองตัวนี้ไปเข้ากรงมันมีอยู่ในนั้นแล้วสองตัวเพิ่มกันอีกสี่ตัว เข้ากรงบอกอะไรก็กรง มีแต่ระเบิดเอาไปเจ้าของจ้ะเอาไปเจ้าของกดบ้านนี่ก่อนแดดข้างล่างก่อนแดดเต็มไปหมดเลยเอาเข้ามาเข้ามาเออนั่นได้แล้วนั่นกราบดีเหมือนกันนะกราบดีอยู่เออไปอะไรไหนว่าไงไม่สบายอยู่เรื่อยครับว่าไงครับโอ้ยเราก็เหมือนกันนะไม่ค่อยสบายอยู่ด้วยเดี๋ยวปวดขี้เดี๋ยวปวดตรงมันควรอยู่นี่นะมันพอๆกันละไปมามีแต่ไม่สบายคนไหนสบายในโลกไม่มีมีแต่กองทุกข์ด้วยกันหมดแล้วจะให้เอายาอะไรไปแก้กองทุกข์ก็เหนื่อยไว้นั่งไปนั่งมาขาปวดเข่าเข่านี่นั่งนานๆปวดเข่าเหมือนกันนะเออได้นั่นละเออนั่งที่นี่ก็เหยียดแล้วนะมันปวดขาแล้วนั่งนานๆปวดตรงนี้อ่ะอย่างนั้นแล้วคนแก่มันจะเหมือนคนหนุ่มยังไงเออเอาไปถวายพระฉันไปเรื่อยแล้วถวายพระที่ฉันสิเอาฉันลงไปฉันไปแล้วนี่ฉันไปวันพรุ่งนี้ไปวัดสังฆทานใช่ไหมครับบ่ายสองโมงเทศครับบ่ายสองโมงเราไปบ่ายโมงพอดีนะครับบ่ายโมงเห็นจะพอดีไปวัดสังฆทานคณะนี้มาจากอินโดครับผมเฮ้ยจากอินโดนีเซียครับผมนี่อินโดนีเซียเนี่ยเออก็ดีมากมาจากมาหลายคนไหมล่ะมามีโยมผู้หญิงมา4คนแล้วก็พี่ชายอีก1คนเป็นแล้วเราพูดอย่างนี้เขาจะเข้าใจหรือเปล่าล่ะต้องไปอธิบายกับบางทีนึงกล้าไปอธิบายจริงเออไม่งั้นเขาไม่เข้าใจแล้วเหมือนคนละภาษาเออนั่นไปนี่อะไรขาวขาวนี่มะพร้าวเผาเหรอมะพร้าวเผาเหรอมะพร้าวเผาเลยเออไปมองเห็นขาวขาวมันอะไรนะเอ้ามาผมตัวเล็กนี่ก็มาฮะอินโดด้วยผมคนนี้ที่อินโด
นั่นแหละก็ท่าดีเลยเอากราบกราบกราบให้สวยเอากราบเลยเอากราบปุ๊บปุ๊บเอาฟันลงไปเอาลงไปก็ท่าดีเอามาเอาก้าวกลับไปไหมล่ะเอาละไปเนี่ยโทษปวดขาว่ะวันนี้จะคุณหลังมานะพระครูหลังเป็นเจ้าคุณแล้วมาวันนี้มาตอนเย็น5 โมงกว่ามา อย่าท่าปวดขาไม่ไหวนะที่สวนปฏิบัติธรรมอนัตตาที่ได้มากราบนิมนต์พระหลวงตาที่จะไปเทศที่ปราจีนบุรีวันที่ 24พอดีคุณแม่ได้เตรียมทองเตรียมอะไรต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้ล้มเจ็บลงไปเจ้าค่ะเลยกราบขอเมตตาพระหลวงตาแผ่เมตตาให้ค่ะเจ็บอะไรคุณแม่ชีเจ้าค่ะมานิมนต์พระหลวงตาไปเทศนาที่สวนปฏิบัติธรรมอนัตตาเจ้าค่ะวันที่24นี้เจ้าค่ะค่ะคุณแม่ของคุณแม่ชีเนี่ยก็เตรียมทองเตรียมปัจจัยต่างๆจะกราบถวายพระหลวงตาแต่เผอิญล้มเจ็บลงเจ้าค่ะก็เลยกราบขอเมตตาพระหลวงตาแผ่เมตตาให้จะได้มีแรงถวายวันนั้นเจ้าค่ะเออก็ว่ามีอะไรบ้างล่ะแล้วก็ตามที่พระหลวงตาเคยเทศว่าเรื่องพระศิวลีเจ้าค่ะว่าไปไหนมาไหนจะไปทางถิ่นทุรกันดารอย่างไรจะมีทานต่างๆตามเจ้าของทานไปนะเจ้าค่ะการที่พระหลวงตาเป็นผู้อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจึงมีทานติดตามพระหลวงตามาถวายมากมายขอกราบเรียนดังนี้นะเจ้าค่ะแม่ชีจอย 34,500 บาทเจ้าค่ะแล้วก็ผู้ไม่ประสงค์ออกนามบริจาคข้าว 2.5 ตันมูลค่า 30,000 บาทเจ้าค่ะคุณอังกาศผู้ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมโพธาราม FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์บริจาคข้าว1ตันมูลค่า 12,600 บาทเจ้าค่ะคุณโอผู้ถวายสถานีวิทยุเสียงธรรมชลบุรี FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์บริจาคข้าว1ตันเป็นจำนวนมูลค่า 12,600 บาทและสิ่งของ1คันรถบรรทุกเจ้าค่ะบริษัท TJC เคมีบริษัทลูกเองเจ้าค่ะบริจาคแชมพูสบู่เอ้ยฟังบริษัทอะไรว่าไปอีกทีนึงบริษัท TJC เคมีจำกัดเจ้าค่ะเป็นบริษัทที่ลูกทำงานอยู่ด้วยแล้วเลยวงเล็บด้วยที่ว่าป้อมว่ากันไปเอาต่อไปอันนี้เฉพาะบริษัทบริจาคเจ้าค่ะแชมพูและสบู่มูลค่า 10,000 แล้วก็เงินสด 20,000 บาทเจ้าค่ะคุณเจงบริจาคน้ํา 3,000 ขวดคุณปูบริจาคน้ํา 1,000 ขวดบริษัทชัยมงคลเท็กซ์ไทล์บริจาคเสื้อยืดสําหรับสีเหลืองนะคะแจกประมาณ 6,000 ตัวมูลค่า 400,000 บาทเจ้าค่ะแล้วก็กุ้งกราบถวายร่วมบุญน้ำท่วมครั้งนี้ด้วย 120,000 บาทเจ้าค่ะส่วนรายอื่นๆกราบขออภัยเจ้าค่ะถ้ากราบเรียนคิดว่าเช้าก็ยังไม่เสร็จเจ้าค่ะเยอะขอร้านละเจ้าค่ะขอสรุปรายการแจกของผู้ประสบอุทกภัยนะคะที่พระหลวงตาเมตตาถุงยังชีพให้ไปแจก1จังหวัดอยุธยารวม 9,506 ครอบครัวเจ้าค่ะจังหวัดนครปฐมรวม 8,749 ครอบครัวเจ้าค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 4,730 ครอบครัวเจ้าค่ะ
จังหวัดอ่างทองรวม 1,033 ครอบครัวเจ้าค่ะรวมทั้งสิ้นประมาณ 24,018 ครอบครัวเจ้าค่ะคิดเป็นถุงยังชีพที่พระหลวงตาให้มีข้าวสารนะเจ้าค่ะอาหารแห้งรวมทั้งน้ำดื่มรวมมูลค่า 7,381,308 บาทเจ้าค่ะอันนี้ไม่รวมข้าว60ตันที่ให้ไปก่อนหน้านี้นะเจ้าค่ะก็วันนี้ได้ยินแล้วชัดเจนแล้วคณะเรือบุญปากน้ำอะไรอีกเนี่ยคณะเรือบุญกับปากน้ำกับน้องถวาย 13,000 บาทเจ้าค่ะเนี่ยก็เดือดเบื่อไม่ใช่เล่นเหมือนกันเลยหลวงตาบัวได้ออกหน้ามาเลยลูกศิษย์หาแทบตายลูกตาบัวออกหน้ามาว่าหลวงตาบัวหาเงินอะไรความจริงปัญหามีแต่ลูกศิษย์หาแทบเป็นแทบตายเอาว่าก็ว่ามีอะไรอะไรเขาว่านั่นว่าเลยรับตะคอกสิครับคุณหมายถึงการร่วมทำบุญทุกส่วนเลยเจ้าค่ะลูกก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลที่หลวงตาทุกส่วนไหนว่าเราไว้ชัดขอร่วมทำบุญทุกส่วนนะครับแล้วอนุโมทนากับหลวงตาทุกส่วนเลยเจ้าค่ะไปเลยดูดะว่าอีกไม่ใช่เล่นเอาเลยดูดะไหลมาเลยเฮ้ยอันสัตย์โอ้คนเยอะนะเต็มข้างล่างเต็มข้างบนแดดข้างล่างเต็มเลยฟังวันที่21ธันวาคมนี้ทองคำที่ได้ตั้งแต่เช้าถึงวันถึงค่ำวันนี้14บาท72ตาทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่5ธันวาถึงวันนี้รวมแล้วเป็น7กิโล59บาท80 98ตังค์มันจะถึง10กิโลแล้วดิมีได้ตั้ง7กิโล59แล้วก็เหยียบกิโลเข้าไปแล้วดิ7 8นี่แหละจะเอาเข้าข้างหลวงเราพยายามที่สุดหาเอาทุกอย่างเข้าข้างหลวงข้างหลวงเพื่อพี่น้องลูกหลานเราจะได้พาสุขระเบียบในการต่อไปเราคิดไว้ก่อนเราตายว่าไงเถอะจะผู้นำนี่ก็ลำบากอยู่นะคือไม่ได้ยกได้ยอพูดตามหลักความจริง ควรจะนำได้มากน้อยเพียงไรมันก็ขึ้นอยู่กับผู้นำอีกเหมือนกันดีก็ได้ขนาดดีแล้วทองก็ตั้ง11ตัน390กิโลนะ11ตันก็390กิโลเป็นของง่ายมาเลยทองเรือล่าก็10ล้านกว่าละเข้าแล้วนี่พูดถึงว่าเข้าคือทองคำเข้าทุกหยดทุกหยาดส่วนดอลลาร์เนี่ยเข้าเฉพาะครั้งแรก10ล้าน1แสนเหรอ2แสนครับ 14,600 ครับ10ล้าน2แสน 14,600 จากนั้นมาดอลลาร์นี้ไม่ได้เข้านะเราก็ประกาศแล้วก็เป็นประตาเราประกาศเพราะเงินไทยนี้จะบกบ้างเนื่องจากเราหยุดการเทรดแล้วการเงินการทองก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อลงไปแต่ความจะเป็นคนที่มาขอร้องความช่วยเหลือจากเรานี้มากไม่ได้ลดเราเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอาดอลลาร์หมุนก็มาช่วยเงินไทยเพราะฉะนั้นดอลลาร์จึงไม่เข้าข้างหลวงไปแล้วออกมาช่วยเงินไทยเงินไทยไปเรื่อยๆแล้วอ้าวที่ดีใจให้พรละเสร็จแล้วละให้พรให้พร อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามนิโชติ
ระโสยถาสัพพีติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตมันตรายโย สุขถีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังเพื่ออาสิกลับได้แล้วล่ะกลับได้แล้วกลับได้แล้วเออเอากลับได้เออเออเอาเปิดช้าก็พาไปเปิดช้าก็พาไปอาจจะ6โมงเหยียบท่าไม่เหยียบไม่ได้ปวดคนบ้าวันนี้นะคนบ้าข้างในก็ได้ข้างล่างเต็มไปหมดเลยทองคำวันนี้ได้14บาทแล้ววันนี้ไม่ใช่เล่น72ตาพรุ่งนี้บ่ายโมงอ่ะเราคือก็ออกกลับวัดไปบ่ายสองโมงแค่กันบ่ายโมงออกกลับนี้พอดีThank you.